สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการแถลงภาวะเศรษฐกิจรายเดือนสำหรับเดือนพฤษภาคมปี2564นะคะก็สำหรับเดือนนี้นะคะก็ยังมีประเด็นจากฐานที่ต่ำปีที่แล้วนะคะจากผลกระทบจากการระบาดของโควิดนะคะเพราะฉะนั้นในการดูภาวะเศรษฐกิจก็จะขออนุญาตดูเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะไม่ดูเทียบกับปีที่แล้วนะคะเพื่อจะได้ให้เห็นแรงส่งของเศรษฐกิจในภาพที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะขออนุญาตให้ดูภาพนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเดือนนี้นะคะเราได้เห็นผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าลงไปดูตัวที่เห็นค่อนข้างชัดก็คือดัชนีการบริโภคแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนนะคะที่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าดูตัวการส่งออกเนี่ยก็ยังเติบโตได้นะคะจากประเทศคู่ค้าที่ยังขยายตัวได้ดีนะคะซึ่งการส่งออกที่ยังเติบโตได้เนี่ยก็เลยทำให้ช่วยในการพยุงการผลิตที่เป็นการผลิตภาคอุตสาหกรรมถ้าดูตามภาพด้านขวามือก็จะเห็นตัว MPI นะคะที่ยังทรงตัวอยู่ได้นะคะผลผลิตสินค้าเกษตรก็ถือว่ายังทรงอยู่จากเดือนก่อนนะคะแต่ว่าถ้าลงไปดูข้างล่างจะเห็นภาคบริการนะคะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ลดลงตามที่คาดอันนี้ก็สอดคล้องกับการบริโภคที่ลดลงนะคะถ้าลงไปดูในรายละเอียดนะคะเครื่องชี้เศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบชัดเจนแล้วก็มีกลุ่มที่เข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจนะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะที่เข้ามาทำให้เราเห็นว่าผลกระทบเนี่ยมีต่อเนื่องก็คือตัวการบริโภคภาคเอกชนนะคะซึ่งการบริโภคภาคเอกชนนะคะในเดือนนี้หดตัวจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 3.1 นะคะหลักๆก็คงมาจากเรื่องของการแพร่ระบาดที่ยังมีต่อเนื่องนะคะแล้วก็มาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะที่ต้องบอกว่าลดลงต่ำเป็นประวัติการอีกเดือนนึงแล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีมาตรการภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการเราชนะหรือมาตรการภายใต้มาตรา33เรารักกันเนี่ยแต่ก็ยังช่วยได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะถ้าไปดูภาพด้านซ้ายจะเห็นได้ว่าการหดตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่เป็นเครื่องชี้ที่เราดูอยู่เนี่ยก็หดตัวลงในทุกหมวดนะคะหมวดที่ลงเห็นชัดๆก็คงจะเป็นหมวดสินค้าคงทนนะคะที่เป็นการลดลงของยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะอันนี้ก็คงจะมาจากทั้งรายได้ที่ลดลงแล้วก็ความเชื่อมั่นที่ได้เรียนไปก่อนหน้านะคะอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นก็คือตัวกึ่งคงทนหรือตัวไม่คงทนนะคะสินค้าไม่คงทนนี่เราเห็นลดลงทุกหมวดนะคะแต่อยากจะ point out ว่าในเรื่องของการใช้ไฟฟ้ายังไปได้นะคะเนื่องจากว่าผู้คนทำงานอยู่ที่บ้านนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะให้ดูก็คือสีฟ้าก็คือตัวการบริโภคในส่วนของภาคบริการนะคะที่ทั้งเรื่องของภัตตาคารโรงแรมแล้วก็การขนส่งคนเนี่ยลดลงจากการเดินทางที่ลดลงมากนะคะซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับภาพด้านขวามือที่เป็นดัชนีผลผลิตภาคบริการนะคะที่จะเห็นได้ว่าในหมวดของโรงแรมภัตตาคารแล้วก็การขนส่งคนเนี่ยปรับลดลงนะคะแล้วก็ถือว่ายังอยู่ที่ในระดับที่ต่ำมากนะคะในขณะที่อีก2หมวดก็คือหมวดขนส่งนะคะแล้วก็หมวดการค้าปลีกเนี่ยก็ยังถือว่ายังพอไปได้อยู่นะคะส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของมีมาตรการในการกระตุ้นการบริโภคเข้ามาช่วยด้วยนะคะทีนี้ถ้าลองย้อนไปดูต้นทางของการบริโภคนะคะก็คือตลาดแรงงานเนี่ยเราก็คงยังเห็นความเปราะบางอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงนี้เหมือนเดิมนะคะที่ข้อมูลจากการสำรวจที่เราเคยปกติเอามาให้ดูเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องการออกไปจัดเก็บนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยขออนุญาตใช้ข้อมูลเร็วนะคะแล้วก็การข้อมูลจากการที่เราออกไปสอบถามผู้ประกอบการเนี่ยมาเป็นเครื่องชี้เบื้องต้นในเรื่องของตลาดแรงงานนะคะโดยถ้าเราดูภาพด้านซ้ายเป็นภาพที่เอาให้ดูเดือนที่2ติดกันแล้วนะคะจะเป็นข้อมูลจากการที่เราไปดูโซเชียลลิสเทนนิ่งแล้วใช้ AI ในการประมวลผลนะคะเพื่อที่จะไปดูคนที่เรามองว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระดูจากโพสต์ที่เขาโพสต์ลงในโซเชียลต่างๆนะคะไปดูจากคีย์เวิร์ดที่บอกว่าเขาอาจจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเขาโพสต์ในลักษณะที่ดีหน่อยนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะถ้าเป็นความกังวลก็จะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งถ้าสุทธิกันแล้วเราจะเห็นว่ายังอยู่ในดินแดนที่เป็นติดลบหรือสีชมพูค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังสะท้อนถึงความกังวลของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะ
อีกส่วนนึงที่จะบอกในเรื่องของการจ้างงานของเราได้ก็คงจะเป็นเรื่องของผลของผลกระทบต่อภาคธุรกิจนะคะแล้วก็นโยบายการจ้างงานของเขานะคะเพราะจากการที่เราไปสอบถามผู้ประกอบการมาเนี่ยจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะเราก็พบว่าในภาคการผลิตเนี่ยถึงแม้ว่ารายได้จะทรงตัวนะคะแต่ก็มีโรงงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเขาได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะบางโรงงานก็จะมีได้รับผลกระทบจากคนงานที่ติดนะคะก็อาจจะมีการย้ายฐานย้ายการผลิตออกไปยังโรงงานอื่นๆถ้ามีนะคะก็ต้องมีการปรับตัวนะคะสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะในตอนที่เราไปสำรวจเนี่ยก็เห็นเพียงพื้นที่ที่หลายๆพื้นที่มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาพอมีมาตรการเข้มงวดแล้วก็ทำให้ไซต์ใหญ่ๆต้องหยุดชั่วคราวเนี่ยก็น่าจะเกิดผลกระทบนะคะซึ่งอันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงจะต้องติดตามผลกระทบต่อไปนะคะสำหรับภาคการค้าเราเห็นรายได้ลดลงนะคะมีการสลับกันมาทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มเห็นการปลดพนักงานนะคะส่วนภาคบริการนะคะก็รายได้ลดลงชัดเจนนะคะมีการลดจำนวนวันทำงานลงเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะคะของวันปกตินะคะแล้วก็ในรูปแบบการจ้างงานตอนนี้ก็ลดลงไปเหลือพาร์ทไทม์แล้วค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันสะท้อนถึงตลาดแรงงานที่เปราะบางแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะส่งผลต่อการบริโภคต่อเนื่องไปได้นะคะอีกเครื่องชี้หนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องชี้ที่สะท้อนการลดลงต่อเนื่องนะคะจากผลกระทบของการแพร่ระบาดก็คือเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 2.3 นะคะซึ่งเป็นการลดลงจากทั้งหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้วก็หมวดก่อสร้างนะคะโดยในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะที่เคยเติบโตได้ดีนะคะในช่วงที่ผ่านมาจากการนำเข้าสินค้าทุนนะคะเราเริ่มเห็นการนำเข้าสินค้าทุนบางหมวดนะคะเช่นพวกคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่ปรับลดลงนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากโปรโมชั่นที่หมดลงนะคะแต่ก็ยังมีการนำเข้าในกลุ่มอุปกรณ์โครงข่ายคมนาคมนะคะจากการสื่อสารที่เราต้องมีมากขึ้นในช่วงหยุดอยู่บ้านนะคะแล้วก็อาจจะมีการนำเข้าตัวหุ่นยนต์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะคะก็สะท้อนว่าเรามีกระแสออโตเมชันมาซึ่งอันนี้ก็ต้องจับตามองในเรื่องผลกระทบต่อตลาดแรงงานระยะต่อไปด้วยนะคะในส่วนของภาคก่อสร้างนะคะจากที่ปรับดีขึ้นมาเรื่อยๆในเดือนนี้หักหัวลงนะคะก็หลักๆมาจากอุปสงค์ที่อ่อนแอนะคะแล้วก็การขาดแคลนแรงงานนะคะแล้วก็มีส่วนของต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะทีนี้จะเห็นได้ว่าการลดลงของดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยถ้ามองภาพด้านขวาก็จะสอดรับกันไปว่าเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นที่ปรับลดลงต่อเนื่องด้วยนะคะเส้นสีแดงที่เป็นการมองความเชื่อมั่นของธุรกิจอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ปรับลดลงต่ำกว่าระดับ50นะคะในรอบ3เดือนตามความเชื่อมั่นที่ลดลงเกือบธุรกิจในเกือบทุกธุรกิจนะคะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะเป็นสัญญาณที่คงต้องจับตามองต่อไปในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนด้วยนะคะในส่วนของเครื่องชี้อื่นนะคะเราก็มีเครื่องชี้ที่สะท้อนว่ามันมีแรงที่เข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาได้เหมือนกันนะคะเครื่องชี้แรกที่เข้ามาช่วยพยุงก็อย่างที่เรียนไปแล้วเป็นเรื่องของการส่งออกสินค้านะคะที่ก็ยังปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามทิศทางอุปสงค์ของประเทศคู่ค้านะคะโดยในเดือนพฤษภาคมนะคะการส่งออกก็โตจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยนะคะที่ 0.4% นะคะเติบโตหลักๆจากหมวดสินค้าเกษตรนะคะจากการส่งผลไม้ไปจีนนะคะแล้วก็มีสินค้าที่มูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันก็คือราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ได้รับผลดีจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ยังอยู่ในขาขึ้นนะคะส่วนบางหมวดนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบหลักๆ ก็มาจากเรื่องของเกษตรแปรรูปนะคะอันนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนคอนเทนเนอร์ที่เล่าให้ฟังไปแล้วในการแถลงข่าวเดือนก่อนนะคะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก็เริ่มเห็นผลนะคะจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์นะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะเริ่มเห็นผลบ้างนะคะก็คงต้องติดตามต่อเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรื่องราวของการพัฒนาการของการส่งออกในแต่ละหมวดเนี่ยมันก็จะสะท้อนเข้ามาสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันนะคะในกลุ่มการส่งออกที่ยังไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือสินค้าในหมวดน้ำมันเนี่ยก็สะท้อนว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในหมวดเหล่านั้นเนี่ยยังไปได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฏจักรขาขึ้นนะคะหรือราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ยังถือว่าล้อกันอยู่แล้วก็ยังเติบโตต่อไปได้ในเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะอีก1เครื่องชี้นะคะ1ตัวแปรที่มาช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยก็คงจะเป็นเรื่องของรายจ่ายของภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนนะคะ
ในส่วนของรายจ่ายประจำนะคะก็ยังขยายตัวได้นะคะตามการเบิกจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการแล้วก็เป็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรนะคะส่วนทางด้านลงทุนภาพด้านขวามือก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของรัฐบาลกลางเนี่ยยังขยายตัวได้นะคะจากหน่วยงานด้านคมนาคมและชนประทานอันนี้เราดูเส้นสีส้มเทียบกับเส้นสีดำนะคะในขณะที่รายจ่ายหรือการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจก็หดตัวเล็กน้อยนะคะทีนี้ถ้าเรามามองด้านเสถียรภาพบ้างนะคะเสถียรภาพต่างประเทศนะคะเริ่มที่ดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนพฤษภาคมนะคะก็ขาดดุลมากกว่าเดือนก่อนนะคะตามดุลบริการรายได้แล้วก็เงินโอนที่ขาดดุลเพิ่มขึ้นในเดือนนี้มาจากรายจ่ายค่าทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็รายจ่ายจากค่าขนส่งสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังมีอยู่นะคะในขณะที่ทางด้านดุลการค้าเองจริงๆแล้วปรับเพิ่มขึ้นนะคะดีขึ้นจากเดือนก่อนก็มาจากการส่งออกที่ยังดีอยู่นะคะแต่ในภาพรวมเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดยังขาดดุลมากกว่าเดือนก่อนนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่สะท้อนเสถียรภาพต่างประเทศก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็ค่าเงินบาทในเดือนพฤษภาคมนะคะเฉลี่ยแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนนะคะถ้าดูตรงแท่งสีน้ำเงินก็จะเห็นได้ว่าของประเทศไทยก็ปรับแข็งขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะคะหลักๆเป็นเรื่องของเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงไปจากการที่นักลงทุนเนี่ยก็คลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่เฟดเนี่ยอาจจะปรับนโยบายการเงินเร็วขึ้นกว่าคาดนะคะหลังจากเนื่องจากหลังๆก็เริ่มมีการคลายความกังวลแล้วนะคะในเดือนพฤษภาคมแต่ว่าในแง่ของการแข่งข้าเนี่ยถ้าเรามองในเดือนพฤษภาคมแท่งสีน้ำเงินจะเห็นได้ว่าการแข่งข้าของเราน้อยกว่าประเทศอื่นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยการแพร่ระบาดยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ดัชนีค่าเงินบาทนะคะที่เทียบกับคู่ค้าคู่แข่งของเราเนี่ยอ่อนค่าลงในเดือนพฤษภาคมนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะก็ค่าเงินบาทกลับมาปรับอ่อนลงนะคะจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็มีท่าทีที่รีแอคมากขึ้นต่อเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลังๆนะคะบาทที่อ่อนค่าเร็วก็มาจากสถานการณ์ในประเทศเป็นหลักด้วยนะคะทั้งเรื่องของการติดเชื้อที่ยังปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของหลายๆประเด็นจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะก็ทำให้ตัวดัชนีค่าเงินบาทเนี่ยปรับอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะคะสำหรับเสถียรภาพในประเทศนะคะก็คงไปดูที่อัตราเงินเฟ้อนะคะในอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะคะในเดือนนี้ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยนะคะหลักๆก็คือตามเงินเฟ้อหมวดพลังงานนะคะจากผลของการมาตรการลดค่าไฟฟ้ารอบใหม่นี้นะคะที่จะมีในเดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนะคะเพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะสำหรับเงินเฟ้อพื้นฐานในภาพด้านขวามือนะคะปรับเพิ่มขึ้นนะคะส่วนหนึ่งจากฐานที่ต่ำในปีก่อนนะคะจากการที่ปีก่อนเนี้ยมีการปรับช่วยเรื่องค่าน้ำเหมือนกันแต่ปรับลงไปเยอะกว่าการอุดหนุนเยอะกว่าในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเทียบกันแล้วเนี่ยจากฐานที่ต่ำก็เลยทำให้เงินเฟ้อในปีนี้สูงกว่านะสูงขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเรามองในเดือนมิถุนายนนะคะที่อาจจะข้อมูลยังไม่เต็มเดือนดีนะคะแต่ไปดูจากข้อมูลเร็วเนี่ยจะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะยังได้รับผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างเยอะนะคะจะเห็นได้ว่าภาพด้านซ้ายนะคะจากตัวเลขการระบาดที่จริงๆดีขึ้นแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะกลับเด้งขึ้นมาอีกนะคะก็ล้อไปกับภาพด้านขวาก็คือตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จริงๆแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมกลับมาดีขึ้นแล้วจากมาตรการที่ลดความเข้มงวดลงเนี่ยก็กลับมาโดนผลกระทบนะคะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเกือบทุกเรื่องเลยเนี่ยปรับลดลงนะคะฉะนั้นต้องเรียนว่าความยืดเยื้อของสถานการณ์การระบาดเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญนะคะที่จะพูดที่จะมีส่วนกำหนดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปนะคะฉะนั้นธนาคารประเทศไทยก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะสถานการณ์ค่อนข้างที่จะมีความไม่แน่นอนสูงนะคะแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยสรุปนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะเห็นเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยหลายๆตัวนะคะได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากการแพร่ระบาดระลอก3ของโควิด-19 นะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของภาครัฐแล้วก็การส่งออกที่มาช่วยพยุงอยู่นะคะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามก็อย่างที่เรียนนะคะมีเรื่องสถานการณ์การระบาดมาตรการที่จะออกมาควบคุมนะคะแล้วก็ความต่อเนื่องในการจัดหาแล้วก็ความเร็วในการกระจายฉีดวัคซีนนะคะนี่ก็เป็นตัวอีกตัวแปรที่สำคัญนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เราคงต้องติดตามต่อเนื่องก็คือเรื่องของ
supply shortage ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกการผลิตการก่อสร้างนะคะซึ่งเราเห็นแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดนักนะคะก็คงต้องติดตามต่อไปแล้วก็นำมาเรียนอัปเดตให้ทราบในเดือนต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ